สวัสดีครับพบกันทุกเช้านะครับกับ You Trade Morning Call สรุปประเด็นที่เกิดขึ้นแล้วก็แนวโน้มการลงทุนในวันนี้นะครับก็ไม่แน่ใจนะครับถ้ามีปัญหาในเรื่องของตัวคุณภาพเสียงหรือว่าความชัดไม่ชัดยังไงก็รบกวนช่วยแจ้งด้วยนะครับมาถึงตลาดในวันนี้นะครับจะเห็นว่ามีถ้าไปดูในเช้าวันนี้จะเห็นว่ามีแรงทำกำไรออกมาในตลาดหุ้นในฝั่งของทางด้านเอเชียนะครับตลาดหุ้นยุโรปเมื่อวานบวกลบนิดหน่อยนะครับตลาดหุ้นอเมริกาก็หลังจากการแถลงของตัวเจอโรมพาวเวลหรือว่าการประชุมเฟดไปแล้วเนี่ยราคาส่วนใหญ่ก็ต้องบอกว่าปรับตัวลดลงเช่นเดียวกันนะครับภาพที่เราเห็นในช่วงของตลาดวันนี้เนี่ยถามว่าทำไมตลาดถึงมองลบมีอะไรที่มันเซอร์ไพรส์ไม่เซอร์ไพรส์ยังไงในเฟดเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาสรุปกันอย่างเร็วๆนะครับโอเคนะครับก็ต้องบอกว่าการประชุมของทางด้านเฟดเมื่อวานเนี่ยต้องถือว่าไม่ได้มีอะไรที่มันเซอร์ไพรส์ตลาดนะครับกับการเนี่ยอาจจะมีประเด็นบวกได้ซ้ำว่าจากเดิมเนี่ยเราจะเห็นเฟดหรือว่าเจอโรม พาวเวลเนี่ยพูดเชิงลบกับตัวเรื่องของเศรษฐกิจค่อนข้างที่จะเยอะนะครับอย่างไรก็ตามเมื่อวานเนี่ยสิ่งที่พาวเวลพูดเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นบวกคือมีการปรับเพิ่มในเรื่องของตัวประมาณการตัว GDP นะครับแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยนอกจากมีการปรับเพิ่มประมาณการในเรื่องของตัว GDP แล้วนะครับก็ยังมีเรื่องของตัวการปรับเพิ่มอัตราการว่างงานนะจากเดิมเนี่ยเราเห็นสหรัฐเนี่ยรายงานอัตราการว่างงานอยู่ประมาณแถว 10% นะแต่ว่าล่าสุดเนี่ยอัตราการว่างงานที่มีการรายงานออกมาในสหรัฐเองเนี่ยก็จะอยู่ในระดับที่เรียกว่าต่ำกว่า 10% แล้วอยู่ที่ประมาณ 7.6 นะครับซึ่งถือว่าค่อนข้างจะดีแต่ทีนี้ถามว่าถ้าอย่างนั้นแล้วทำไมมันถึงเป็นแรงทำกำไรล่ะคำตอบก็คือ1ครับถึงแม้ว่าการตรึงดอกเบี้ยเที่ยวนี้จะเป็นการตรึงก็น่าจะยาวแล้วก็นานไปน่าจะ3ปีข้างหน้าเลยถ้าเรามองมุมมองของกรรมการเฟดหรือว่าไอ้ส่วนที่มันมาจากเรื่องของตัวดอทพลอตก็ดีนะครับแต่สิ่งสำคัญที่ทำให้ตลาดมองก็คือตลาดตอนนี้ไม่ได้เทรดอยู่บนข้อมูลเศรษฐกิจคือตลาดต้องการเห็นข้อมูลเศรษฐกิจดีขึ้นแต่ตลาดต้องการเห็นความตื่นเต้นที่มาจากนโยบายการเงินแบบผ่อนคลายนะครับซึ่งการที่ทางด้านของตัวเฟดเองนะครับไม่ได้มีตัวเลขเศรษฐกิจออกมาในเกณฑ์ที่ดีหรือมีการปรับขึ้นในหลายๆตัวเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันก็จะเหมือนกับเป็นการปิดโอกาสที่จะเห็นมาตรการผ่อนคลายที่เพิ่มเติมขึ้นมาในระยะสั้นๆนะครับดังนั้นตรงนี้ตลาดเองถึงไม่ตื่นเต้นกับเรื่องของตัวเฟดนะครับแล้วก็ทำให้จะมีเป็นแรงทำกำไรออกมาด้วยซ้ำไปนะครับขณะเดียวกันในเมื่อตัวเลขเศรษฐกิจมันดีขึ้นหรือว่าเราเริ่มเห็นตัวเลขสัญญาณของเงินเฟ้อซึ่งมันเพิ่มขึ้นมานิดหน่อยเนี่ยไอตัวที่มันดีดขึ้นมาหรือว่ามันปรับขึ้นมาเมื่อวานนะครับก็จะเป็นเรื่องของตัวอัตราของตัวรุ่นของการแข่งข้าวของค่าเงินดอลลาร์สหรัฐนะครับเราก็จะเจออันนี้ดูทำไมไม่ค่อยต้องดูอันนี้ก็จะเห็นว่าค่าเงินสหรัฐเองก็จะเริ่มทรงตัวหรือเริ่มยืนขึ้นมาซึ่งต้องบอกว่าหลังจากดีดขึ้นมานะครับจากจุดต่ำตรงนี้เนี่ยนะครับที่เกิด bullish divergence ภาพตรงนี้ยังเป็นภาพของการตั้งรามอยู่นะครับเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าในระยะกลางเราน่าจะเห็นดอลลาร์อ่อนค่าแต่อย่าให้ประมาทว่าในระยะสั้นๆตรงนี้จะแข็งค่าไม่ได้มีโอกาสที่จะแข็งค่าต่อเนื่องนะครับโดยเฉพาะในช่วงกันยาถึงตุลาซึ่งถ้าเราไปดูการเลือกตั้งประธานาธิบดีในช่วงประมาณสัก8ครั้งที่ผ่านมาเราเคยคุยให้ฟังไปแล้วว่า 1-2 เดือนล่วงหน้าก่อนการเลือกตั้งเรามักเห็นการแข่งข้าของ US ดอลลาร์นะครับเพราะฉะนั้นก็แปลว่าตลาดในช่วง 1-2 เดือนข้างหน้าเนี่ยมันมีโอกาสที่จะผันผวนอันเนื่องมาจากความไม่แน่นอนเชิงนโยบายนะครับอย่างเช่นคุณทรัมป์เองก็จะใช้นโยบายที่แข็งกร้าวกับจีนทางด้านของตัวคุณไบเดนเองก็พูดถึงเรื่องของคือคนก็จะมองว่าเนี่ยขนาดคุณทรัมป์เป็นสมัยเดียวยังบ้าขนาดนี้ถ้าคุณทรัมป์ชนะสมัยที่2เนี่ยก็แสดงว่าได้รับฉันทามติได้รับความไว้วางใจให้มาสมัยที่2งั้นสมัยที่2เนี่ยไม่ต้องกลัวอะไรเลยอาจจะพร้อมที่จะทำอะไรแบบบ้าบอคอแตกได้นะครับก็เป็นความเสี่ยงหรือการที่คุณโจไบเดนเองมีนโยบายที่จะขึ้นภาษีนะครับซึ่งคุณทรัมป์เองถ้าใครไปดูก็จะเห็นว่าแกก็เอาไปลงใน Twitter นะคือแกเอาวิดีโอของแกทำวิดีโอแล้วก็จะมีประโยคนึงที่เป็นคำพูดของคุณไบเดนเองที่บอกว่าเนี่ยถ้าเลือกผมนะมันจะผมจะขึ้นภาษีไม่ใช่การลดภาษีนะนะแท็กจะเรสแต่ไม่ใช่คัดนะเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็จะทำให้ต้องบอกว่าหลายคนเองก็จะกังวลว่าเอ๊ะถ้าคุณ
ไบเดนมากำไรจดทะเบียนอเมริกาจะหายไปแค่ไหนจะหายไปสัก10%ไหมเพราะการขึ้นภาษีนะอันนี้ก็เหมือนกับสมัยที่เราเองเคยมีการปรับลดภาษีจาก30ลงมาเหลือ23%นะครับถ้าเราไปคำนวณดูก็จะพบว่าในปีนั้นเนี่ยผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนหลายๆแห่งก็เพิ่มขึ้นมาประมาณ10%จากเรื่องของ tax อย่างเดียวนะครับดังนั้นในลักษณะแบบนี้ครับสิ่งที่เราจะเห็นก็คือน่าจะมีแรงทางกำไรระยะสั้นๆออกมาถึงแม้ว่าในระยะยาวภาพของดอกเบี้ยจะอยู่ในระดับที่ต่ําแต่ความผันผวนจากค่าเงินดอลลาร์ความไม่แน่นอนของนโยบายการเงินของความไม่แน่นอนของตัวนโยบายการเมืองนโยบายของประธานาธิบดีสหรัฐเนี่ยที่อาจจะมากระทบกับผลประกอบการจะเป็นสิ่งที่มันมาได้นะครับถ้ามามองต่อแล้วนะครับถามว่าถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยหุ้นยังน่าสนใจหรือเปล่าคําตอบก็คือหุ้นยังคงเป็นตราสารที่น่าสนใจที่สุดในบรรดาสินทรัพย์เสี่ยงเกือบทั้งหมดถามว่าเพราะอะไรก็ต้องบอกว่าในสถานการณ์ปัจจุบันนี้ครับเราต้องไปดูว่าตัวอัตราผลตอบแทนแท้จริงหรือว่า real yield เนี่ยของตลาดอยู่ที่ตรงไหนนะครับอัตราผลตอบแทนแท้จริงหรือว่า real yield เนี่ยมันจะเข้ากับอัตราผลตอบแทนพันธบัตรลบด้วยเงินเฟ้อครับนะครับก็สวัสดีและขอทักทายหลายท่านที่เข้ามาคุณณัฐธนันท์คุณปุ๋ยนะครับคุณโลภินิจนะครับคุณสถานะก็ถ้าเราไปดูบอนด์ยิลด์สหรัฐ10ปีเนี่ยแล้วไปดูเรียลยิลด์จะพบว่าอัตราดอกตอนนี้เงินเฟ้อ 1.7 อัตราผลตอบแทนพันธบัตรอยู่ที่ประมาณ 0.7 นะก็แปลว่าเรียลยิลด์ของสหรัฐเนี่ยติดลบประมาณ 1% ถ้าเราไปพล็อตเรียลยิลด์ของอเมริกาดูยาวๆเราก็จะพบว่าเฮ้ยถ้าเรียลยิลด์มันติดลบเนี่ยส่วนใหญ่แล้วหุ้นมักจะเพอร์ฟอร์มสินทรัพย์เสี่ยงมักจะเพอร์ฟอร์มเพราะว่าอะไรเพราะว่าในวันนี้ซื้อพันธบัตรแล้วผลตอบแทนติดลบนะเงินอาจจะจำเป็นต้องอยู่ในพันธบัตรเพราะมันสามารถเอาไปวางเป็นคอลเลทเทอรัลได้หรือไปค้ำประกันอะไรได้แต่ว่ามันจะไม่ได้ให้รีเทิร์นเพราะฉะนั้นความจำเป็นในการที่ต้อง seeking return ในขาของตัวไอ้เนี่ยนะครับมันก็ต้องบอกว่ามันมีนะครับดังนั้นลักษณะแบบนี้ครับหุ้นจะน่าสนใจแต่แน่นอนเวลาที่มันหมดสตอรี่หมดบุ๊กอาจจะมีแรงปรับอาจจะมีจังหวะของการลงแรงๆอาจจะมีจังหวะของการปรับฐานแต่ว่าตัวนั้นจะเป็นจังหวะที่เรารอคอยในการที่จะเข้าซื้อนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็อยากให้ท่านมีเงินอยู่ในมือ1ใน4ถึง1ใน5 20-25% ตรงนี้ยังหวังว่าจะมีจังหวะดีๆที่จะได้คว้าหุ้นเนี่ยในทุนที่มันโอเคนะครับเพราะฉะนั้นภาพตรงนี้ตลาดเซ็ตอินเด็กซ์ฟื้นขึ้นมานะครับก็ยังไม่ได้ผ่านจุดที่น่ากังวลเพราะว่าเราจะเห็นว่าในเชิงของตัวTD sequential อาจจะมีสัญญาณของการฟื้นตัวที่เป็น low risk entry level นะครับแต่ว่าถ้าลองดูก็จะเห็นว่าแนวต้านสำคัญก็คือ1 2 9 3ถึง1 2 9 7ตรงนี้ก็ยังไม่ได้ผ่านกลับขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นลักษณะแบบนี้มันยังไม่ได้เปลี่ยนภาพแล้วก็ยังไม่ได้ทำให้ภาพของตลาดเนี่ยพลิกไปในทาง positive ก็คือยังต้องอ่านเป็นสัญญาณของการที่เรียกว่าเป็นtechnical rebound นะครับแต่ว่าถ้าจะให้ไปบวกได้เลยเนี่ยต้องเคลื่อนไหวไกลพอสมควรก็คือกว่าที่จะไปเบรกกรอบบนตัวเนี้ย1312 1310อะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับดังนั้นก็แปลว่าภาพตรงเนี้ยยังคงอยู่ในโหมดที่ต้องระมัดระวังแล้วก็ต้องเซต stop loss ทุกครั้งนะครับเลือกอะไรนะครับวันนี้มีถ้าเลือกเดี๋ยวขอคุยเลือกก่อนแล้วก็จะมาสรุปข่าวกันอย่างเร็วๆแล้วกันนะครับโอเคเอาไม่ขึ้นมาโอเคนะครับก็วันนี้เลือก Advance เลือก CRC เลือก CPF ครับ Advance เองก็เราคิดว่าในกลุ่มหุ้นปลอดภัยน่าจะยังอยู่ในจุดที่มีความน่าสนใจมากขึ้นนะครับตัว CRC ครับที่เราเลือกมา2วันวันนี้ก็ยังขอเลือกต่อนะก็มองแล้วตัวของ CRC เองเป็นตัวที่ถูกเข้าไปคำนวณใน FTSE ด้วยนะครับมีผลวันที่18ช่วงเย็นเพราะฉะนั้นก็แปลว่าลักษณะแบบนี้ก็เราคิดว่า CRC วันที่17ก็ยังมีแรงที่น่าสนใจอยู่นะแต่ว่าพอถึง18ไปแล้วเนี่ยอาจจะมีการชะงักกึกกักเนี่ยเป็นไปได้นะครับ CPF ก็เรามองว่าราคาที่ปรับฐานลงไป29บาทมันก่อนก็เป็นจุดที่เรียกว่าน่าจะสะท้อนดาวไซด์ไปพอสมควรแล้วนะครับก็ประเมินแนวรับ1274แนวต้าน1294ถึง1,300จุดนะครับก็ OECD ปรับเพิ่มค่าการเศรษฐกิจโลกครับแต่ว่าในช่วงนี้การเพิ่มขึ้นของตัวเลขค่าการเศรษฐกิจโลกตัวนี้ยังจะไม่ใช่ปัจจัยบวกที่จะทำให้ดีกับสินทรัพย์เสี่ยงนะครับอันที่2ก็คือไปดู SCGP SCGP เนี่ย23กันยาจะมีการให้ข้อมูลกับนักลงทุนรายย่อยเพราะฉะนั้นตรงนี้ครับก็คิดว่า SCGP น่าจะเข้าตลาดได้ทันช่วงต้นเดือนตุลาคมนะครับอีกเหตุผลนึงที่เขาคิดว่า
SCGP จะเข้าตลาดได้ทันภายในต้นเดือนตุลาคมเพราะว่าปกติแล้วปลายเดือนตุลาคมเนี่ยมันจะมีการประกาศงบของปูนใหญ่นะซึ่งปูนใหญ่เองเคยมีการกําหนดวันประกาศงบเอาไว้ล่วงหน้าแล้วถึงวันนี้ก็คือเลื่อนออกไปนะครับเลื่อนออกไปเพราะฉะนั้นการเลื่อนวันประกาศงบของ SCGP ออกไปเอ้ยโทษทีวันประกาศงบของปูนใหญ่ออกไปเนี่ยแล้วก็เลื่อนเวลาด้วยปกติปูนใหญ่มีตติ้งเนี่ยนะวิเคราะห์ก็ประมาณบ่ายโมงกว่าบ่ายสองนะบ่ายสามอย่างเงี้ยนะครับคือบ่ายๆแต่ว่าตอนนี้เลื่อนไปเป็น5โมงเย็นเลยนะคือการเลื่อนไปเป็น5โมงเลยเนี่ยก็แสดงว่าเอ้ยทำไมต้องเลื่อนอ่ะแสดงว่ามันจะมีอะไรมาแทรกก่อนหรือเปล่าเพราะฉะนั้นก็เป็นไปได้ครับที่ SCGP น่าจะเข้าตลาดได้ทันก่อนแล้วก็ในการมีตติ้งก็คงจะมีตติ้งทีเดียวเลยนะครับPTTOR นับ1 filing แล้วก็น่าจะเป็นปัจจัยบวกกับการเก็งกำไรในตัวปตท.นะครับราคาน้ำมันช่วงสั้นปรับเพิ่มขึ้นแต่ยังคงเตือนนะครับว่าในระยะกลางการปรับมุมมองของราคาน้ำมันจากหลายๆคนไม่ว่าจะเป็น OPEC ก็ดีเป็น IEA ก็ดีนะครับหรือว่าจะเป็นในตัวทางด้าน BP ซึ่งเมื่อวานเราคุยให้ฟังก็ดีเนี่ยมันจะทำให้ภาพของน้ำมันระยะกลางเป็นแค่ไซด์เวย์หรือเป็นไซด์เวย์ดาวนะครับภาพของกลุ่มเที่ยวบินจำนวนเพิ่มสิงหาคมเพิ่มขึ้น 9.8% จากเดือนก่อนหน้าเป็น 3,360 เที่ยวแต่ว่าก็ยังต้องระวังนะครับว่าในภาพของอุตสาหกรรมในกลุ่มสายการบินพวกนี้เนี่ยด้วยหนี้ที่เยอะจะทำให้มีโอกาสที่กลุ่มนี้อาจจะไม่ค่อยเพอร์ฟอร์มนะครับโอเคก็น่าจะค่อนข้างสรุปประเด็นสำคัญที่คุยกันในวันนี้เพราะฉะนั้นเรามีโอกาสจะเห็นตลาดแกว่งลงครับโดยเฉพาะมาชนแนวต้าน1294ตรงนี้พอดีนะครับยังไม่ผ่านตรงนี้อย่าเพิ่งไปคิดว่าจะฟื้นไปได้ไกลแล้วก็ยังไม่ได้ปิดความเสี่ยงที่จะลงมาแถว1255ถึง1269นะครับตรงนั้นจะเป็นช็อตของการที่เราอยากจะซื้อเพิ่มแล้วก็ขณะเดียวกันถ้ามีจังหวะที่ตลาดไหลดีๆลงไปลึกกว่านั้นตรงนั้นเนี่ยครับอาจจะมีแพนิคแต่ว่าแพนิคตรงนี้จะเป็นจุดที่ทำให้เป็นโอกาสในการลงทุนที่ดีนะครับโอเคครับก็วันนี้น่าจะค่อนข้างครบนะครับแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาคุยประเด็นเพิ่มเติมกันอีกทีนะครับก็เริ่มมีสัญญาณบวกนิดๆว่าอย่างน้อยในเกาหลีใต้ในไต้หวันเริ่มมีการซื้อเป็นบวกสุทธินิดหน่อยนะครับพบกันใหม่กับ YouTrade Money Call ได้ทุกเช้าครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ